กด Subscribe เพื่อติดตามคลิปใหม่จาก Kiss on Cloud ด้วยนะคะพยัญชนะตัวต่อไปหอหีบใส่ผ้าเหมือนมีสองหัวหัวออกอยู่หน้าหัวหลังตามมาเป็นหอหีบเอ่ยลักษณะพิเศษของหอหีบนะครับก็คือมีหัวกลมๆถึงสองหัวครับด้านหน้าและด้านหลังครับเพื่อนๆรู้จักคำที่มีพยัญชนะหอหีบคำใดบ้างครับถ้านึกไม่ออกก็ไปดูกันเลยหอหีบหอหัวหอมหอหอยและหอเห็ดครับพยัญชนะตัวต่อไปลอจุฬาท่าพยองเขียนสวยหนักหนาหัวออกข้างหน้าขมวดหางชี้ฟ้าเป็นลอจุฬาเอ่ยเพื่อนเพื่อนเห็นวิธีเขียนแบบนี้แล้วนึกถึงอะไรครับใช่แล้วลอจุฬาคล้ายฟอฟันมากเลยนะครับต่างกันตรงไหนเห็นแล้วใช่ไหมครับตรงขมวดหางนี่เองครับลอจุฬาจะมีขมวดปลายหางต่างจากฟอฟันซึ่งเป็นเส้นตรงขึ้นไปนะครับนี่คือฟอฟันพอขมวดหางฟุ๊บเป็นลอจุฬาและคำในภาษาไทยที่มีลอจุฬาก็หาได้ยากมากๆเลยแต่ก็มีคำที่เพื่อนๆ น่าจะรู้จักกันดีนะครับก็คือคำว่าจุฬาและคำว่านาฬิกานั่นเองครับมากันที่พยัญชนะตัวต่อไปออ่างเนืองนองหัวเข้าม้วนล่างลากข้างขึ้นไปหลังคาคลุมไว้เป็นออ่างเอ่ยดูแล้วก็น่าจะจำง่ายใช่ไหมล่ะครับเขียนก็ง่ายด้วยพยัญชนะออ่างมีใช้ในคำต่างๆมากมายเลยนะครับเพื่อนๆก็น่าจะเคยได้ยินได้เห็นกันมาบ้างแล้วเช่นคำว่าออ่างองุ่นออาหารออีกาออโอ่งและแล้วก็มาถึงพยัญชนะตัวสุดท้ายกันแล้วนะครับนั่นก็คือฮอนกคู่ตาโตตัวเหมือนออ่างดูให้ดีมีหางตวัดม้วนขึ้นผูกเป็นฮอนกฮูกเอ่ยเห็นแล้วนะครับเขียนเหมือนออ่างเลยนะครับผิดกันตรงที่มีปลายตวัดขึ้นแบบนี้เท่านั้นเองเห็นไหมครับเพื่อนๆก็คงไม่ค่อยได้พบกับพยัญชนะฮอนกฮูกบ่อยนักนะครับคำที่มีก็อย่างเช่นฮอนกฮูกหอฮิปโป